พระเจ้าหลวงพาลนาตนุตันเลยตาให้กระดาษไปข้าตาลนาผู้น้องมีแต่ดังๆเพื่อให้มันเอาไปให้สามีเพื่อให้มันมันได้เงินพลังงานทุกอย่างต่อไปเป็นอันดีเป็น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 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับ
นะครับขาซ้ายดูขาเลื่อนแหลกตาไม่มีเลือดเลื่อนนะครับแขนกำลังแข็งแรงนะครับขาซ้ายกำลังแข็งแรงนะครับแขนที่กำลังดูเส้นผลิตครับตรงหน้าเลือดด้วยนะครับมีการปะทะกันนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับขอให้เลี่ยงเส้นทางผ่านสามแยกดินแดงนะครับสามแยกดินแดงนะครับเพราะว่ามีการปะทะกันครับขอให้พี่น้องสิ่งเลี่ยงเส้นทางและกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมThank you.
โก้ฝ่ายไวทีวีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับการถ่ายทอดสดของไวทีวีนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกิจกรรมคาปาร์คนะครับจุดนี้เป็นจุดที่2ในการรวมตัวและเป็นจุดหมายนะครับวนกลับมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นจุดที่2ของขบวนคาปาร์ควันนี้นอกเหนือจากกลุ่มของคุณณัฐวุฒิไสยเกลือเลขานปช.นอกเหนือจากกลุ่มของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.รายจุดนะครับกิจกรรมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะครับเสร็จสิ้นเพลงชาติไทยบีบแตรร่วมกันบีบแตรรถขนาดยาวไปพร้อมกับจบเพลงชาติไทยนะครับตอนนี้แล้วก็ทีมทะลุฟ้าก็ประกาศยุติกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้มวลชนเดินทางกลับโดยหลบเลี่ยงเส้นทางดินแดงที่มีเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชนกับชุดควบคุมฝูงชนนะครับดังนั้นทีมข่าวไวทีวีณจุดนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดนะครับทิ้งท้ายท่านผู้ชมด้วยภาพที่กลุ่มทะลุฟ้าส่งมวลชนทยอยกลับบ้านนะครับส่วนมากก็ยูเทิร์นเรียกว่าวนรถนะครับออกไปทางสนามหลวงแต่ก็มีบางส่วนที่มุ่งไปทางสะพานผ่านฟ้านะครับก็ติดตามการเคลื่อนไหวของเพจทะลุฟ้านะครับว่าพรุ่งนี้เหมือนมีสัญญาณว่าจะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวอีกนะครับสำหรับทะลุฟ้าแต่ว่าเพื่อความชัดเจนนะครับให้ติดตามผ่านเพจของทะลุฟ้ารวมถึงเพจของสื่อต่างๆเมื่อทะลุฟ้าประกาศนะครับถ้าจะมีการชุมนุมพรุ่งนี้โดยปกติก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในวันนี้ช่วงค่ำหรือว่าช่วงกลางคืนหรือว่าดึกๆนะครับท้ายที่สุดนี้ทีมข่าวไวทีวีก็คงขอยุติการถ่ายทอดสดอย่างที่นำเรียนนะครับภาพสุดท้ายทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมก็คือทีมงานทะลุฟ้ากำลังส่งมวลชนกลับบ้านนะครับตอนนี้เริ่มมีรถของประชาชนทั่วไปสัญจรได้แล้วนะครับทีมข่าวไวทีวีก็คงขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้นะครับปรีชาพงศ์มูลาถ่ายภาพทีมข่าวไวทีวีรายงานขบวนคาปาร์คนำโดยทะลุฟ้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าวาระนี้สวัสดีครับ